สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่มุ้ยพาครอบครัวนะคะมื้อนี้ครอบครัวที่เห็นนะคะแม่มุ้ยจะพาทำขนมจีนค่ะเป็นขนมจีนปลาที่อยากกินเนาะค่ะมาเบิ่งค่ะว่าแม่มุ้ยมีหยังแน่ๆนะคะตามมาเลยค่ะนะคะมื้อนี้แม่มุ้ยก็สิใส่พริกสดเป็นเครื่องปรุงแล้วก็กระเทียมหัวหอมตะไคร้แล้วก็ปลาทู2ตัวนะคะในการเห็ดข้าวปุ้นมื้อนี้ค่ะน้ำยาป่านะคะใส่ลูกชิ้นปลาน้ำค่ะมาค่ะมาเบิ่งค่ะแม่มุ้ย15เห็ดขนมจีนน้ำยาป่าใส่เท่าที่เฮามีค่ะนี่ค่ะหั่นเรียบร้อยค่ะก็จะมีเครื่องแกงนะคะก็จะเป็นหัวหอมหั่นแล้วค่ะกระเทียมพริกตะไคร้แล้วก็มีข่าแล้วก็กระชายเหลือหน่อยนึงค่ะแม่มือก็จะเอาใส่กันเพื่อให้ได้มีกลิ่นหอมนะคะนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของข้าวปุ้นค่ะเอาละค่ะตามมาค่ะว่าแม่มือจิเผ็ดให้เบิ่งค่ะปลาทู2ตัวค่ะปลาทูค่ะลูกชิ้นปลาสีใส่น้ำค่ะมาเลยค่ะมาเบิ่งกันค่ะรอน้ำเดือดน้ำเดือดแม่มือก็จะใส่เครื่องปรุงก่อนใส่ตะไคร้ลงไปใส่หอมกระเทียมแล้วก็พริกลงหม้อเลยค่ะจะใส่ข่ากับกระชายหั่นค่ะเพื่อสิให้ต้มสุกง่ายใส่ลงหม้อเลยค่ะจากนั้นนะคะเอาปลาลงหม้อค่ะจากนั้นก็ปลาทูลงหม้อเลยค่ะแล้วก็ต้มปลาทูค่ะเกลือแม่มุ้ยลืมไปว่าใส่น้ำปลาร้าค่ะเป็นน้ำปลาร้าฟิลิปปินส์น้ำปลาร้าฟิลิปปินส์แม่มุ้ยต้องใส่เบิ่งค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ่ได้โมเพิ่นซื้อมาก็เลยสิลองใส่เนาะค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำปลาร้าฟิลิปปินส์ว่าสิใส่กะปิย่านมันเปลี่ยนรสค่ะก็เลยลองใส่อันนี้เบิ่งว่าสิเป็นจังได๋นะคะน้ำปลาร้าฟิลิปปินส์ค่ะแม่มุ้ยใส่ไป2ช้อนค่ะกับเกลือสวัสดีค่ะแม่มุ้ยมาแล้วค่ะมื้อนี้พามาเก็บผักกระเฉดค่ะสิไปกินข้าวปุ้นนี่ค่ะพามาเก็บผักกระเฉดค่ะกินข้าวปุ้นค่ะมื้อนี้แม่มุ้ยเฮ็ดข้าวปุ้นนี่ค่ะไปค่ะตามล่าหาผักกระเฉดกันค่ะได้ละค่ะกระถิ่นริมรั้วของแม่มุ้ยค่ะนี่ค่ะต้นน้อยๆนึงค่ะนี่ค่ะแม่มุ้ยเก็บผักกระถิ่นเรียบร้อยค่ะไปเตรียมไปกินข้าวปุ้นค่ะ
นะคะเพิ่นบ่มีหน่วยอ่อนเพิ่นมีแต่หน่วยแก่ค่ะแต่บ่เป็นหยังค่ะหน่วยแก่ก็เอาไปกินเม็ดเพิ่นอังสิล่ะค่ะใครอยากได้บอกเด้อค่ะมาเอาพี่เด้อใครอยากได้ค่ะหลายค่ะคล้ายแน่ค่ะของแม่มุ้ยเป็นผักริมรั้วค่ะค่ะแม่มุ้ยพ่อหน่วยอ่อนพลละค่ะหน่วยอ่อนเก็บไปกินตำบักฮงกับข้าวปุ้นค่ะเป็นอ่อนทั้งนั้นเลยค่ะงามเลยนี่ค่ะแวนอ่อนค่ะเอาไปเก็บไปกินตำบักฮวงกินข้าวปุ้นค่ะนี่ค่ะมีแต่ยอดอ่อนๆเลยค่ะพอแล้วค่ะหลายแล้วพอสำนีก่อนค่ะนี่ล่ะค่ะผลงานค่ะเก็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะผักกระเฉดผักกระถินทั้งเนื้อหน่อยอ่อนทั้งหน่อยแก่ค่ะเอามากินตำบักฮวงแล้วก็มากินข้าวปุ้นค่ะมื้อนี้แม่มุ้ยเฮ็ดข้าวปุ้นเมนูข้าวปุ้นค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะปลาสุกแล้วค่ะจากนั้นแม่มุ้ยกระสิวางป้งนะคะกับสีดับไฟเพื่อสีเอาปลามาต่ำมาโขลกนะคะเพื่อสีต่ำแล้วก็เอาไปต้มใหม่นะคะเนาะโอเคค่ะตามมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปค่ะนะคะมานี่มาเตรียมโขลกค่ะแยกออกแล้วนะคะมาเตรียมตำโขลกพริกน้ำยาขนมจีนเพราะว่าต้มเปื่อยแล้วมันจะโขกง่ายเนาะค่ะแต่ว่าระวังมันสิกระเด็นใส่ตาโกลค่ะตำน้ำใส่กันเลยค่ะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะ
ค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปแม่มวยบ่มีผงนัวด้วยค่ะก็ได้ใส่ผงนัวจากนั้นเฮาเบิ่งน้ำข้าวปุ้นเฮาปรุงค่ะก่อนปรุงเฮาก็ใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมที่ซอยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยหอมค่ะมาเด็กค่ะเรียบร้อยค่ะเขาก็ปิดแก๊สปิดฝาหม้อไว้ค่ะรอเส้นข้าวปุ้นเข้าแล้วบอกเส้นเรียบร้อยค่ะบางลักษณะเส้นค่ะกระใส่ได้อยู่ค่ะบอกคือเส้นข้าวปุ้นแต่ว่าเพิ่นกระใส่ได้อยู่เนาะค่ะแล้วมือลองชิมมันเนื้อเพิ่นเป็นยังไงเหนียวนุ่มค่ะใส่ได้อยู่ค่ะไผ่บ่มีเส้นข้าวปุ้นลองใส่อันนี้ด้วยค่ะนี่อูด้งใส่ได้ค่ะหาซื้อตามร้านเอเชียเส้นอูด้งค่ะน้ำข้าวปุ้นเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟชิ้นพองโตเลยค่ะชิ้นพองโตใหญ่เลยค่ะผักเคียงเฮานะคะก็จะมีพัวผักชีต้นหอมผักกาดขาวแล้วก็ผักกระเฉดค่ะผักกระถิ่นผักกระเฉดนั่นเองนะคะมาค่ะมากินข้าวปุ้นน้ำกันค่ะ